ากให้น้องลิชี่อธิบายหลักการการทำงานของเขานิดนึงสำหรับตัวแบตเตอรี่ที่จะนำไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าครับผมก็จริงๆก็จะบอกว่าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับทำงานได้เหมือนกับตัวแบตเตอรี่ทั่วไปเลยก็คือถ่ายประจุออกแล้วก็นำประจุเข้าทำตามปกติทุกอย่างครับสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ตัวเซลล์ข้างในเท่านั้นครับซึ่งตัวเซลล์ข้างในของเราเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างสองตัวนี้ครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เป็นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวเซลล์อะคาไลน์ที่เป็นลิเธียมทั่วไปแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวกราฟีนกับตัวซิงค์แอร์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับมีความสามารถที่จะมีขนาดที่เล็กลงและความประจุไฟฟ้าที่มากขึ้นซึ่งก็สามารถที่จะตอบสนองได้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นของแบตเตอรี่ที่ขนาดทั้งใหญ่หรือความจุไฟฟ้าที่น้อยหรือว่าแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนครับว่าในขนาดที่เล็กประจุไฟฟ้าได้เยอะกว่าแล้วก็ไม่ระเบิดอย่างแน่นอนครับก็ถึงแม้ว่าขนาดมันจะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพก็ไม่ได้เล็กลงตามครับแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ครับต่อยอดไปในอนาคตถูกต้องแล้วครับพี่ครับทีนี้ให้น้องริชชี่พูดสักนิดนึงว่าเวลามันเอาไปใช้งานเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนและพอหมดประจุไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันที่1นะครับเราก็จะมีการใช้แบตเตอรี่ที่เสียบกับสายทั่วไปก็คือในการใช้สายนะครับเสียบเข้าชาร์จกับแบตเตอรี่โดยทั่วไปธรรมดาแต่สำหรับว่าในกรณีที่มันหมดเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ภายในเวลา10นาทีครับใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้อะไรงานต่อได้เร็วขึ้นแล้วก็มีไซเคิลชาร์จหรืออายุการใช้งานเนี่ยที่มากกว่าแบตเตอรี่โดยทั่วไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงครับและสำหรับเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะไม่มีสายแล้วก็จะเป็นแบบไวเลสชาร์จก็คือไม่จำเป็นต้องมีสายก็สามารถที่จะมีตัวที่เป็นไร้สายไปได้ครับก็คือระยะห่างได้ครับไม่ต้องมีเรื่องสายให้ยุ่งยากครับครับอย่างอุปกรณ์ที่อยู่นะหน้าเราทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวแบตเตอรี่นี้ยังไงเดี๋ยวให้น้องลิชี่อธิบายนิดนึงได้มั้ยครับครับเช่นตัวนี้ก็พี่เพิ่งยกมานะครับจะเป็นตัวแบตเตอรี่โปรโตไทป์ตัวแรกนะครับครับครับผมส่วนในอีก2ตัวทั้งหน้านะครับจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆที่เราใส่เข้าไปครับซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นสารอะไรบ้างใช่ครับสารเคมีนี้เราใส่ในแบตเตอรี่นี่แหละใช่ครับเป็นไม่ได้ใส่ครับเป็นส่วนประกอบของตัวเซลล์ในแบตเตอรี่ข้างในครับเพราะว่าทั้งส่วนพวกนี้ตัวอย่างเนี่ยจะต้องใส่ในตัวเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ทำให้เซลล์แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับครับครับผมต่อมาครับก็นี่ก็จะเป็นตัวมอกอัพของตัว power bank ของเราครับก็คือที่บอกไปว่ามีขนาดที่บางกว่าเบากว่าแล้วก็ใสทุกอย่างครับซึ่งตัวนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงของผลงานก็คือเป็นไม้โปร่งใสจากกากเบียร์คือตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกหรือว่าไม่ใช่แก้วมีความแข็งเป็นไม้เลยแล้วก็สามารถที่จะใสได้เหมือนกับกระจกทั่วไปครับครับใช่ครับคือเราก็เอาผลงานของเราเองนี่แหละมาต่อยอดแล้วก็มาต่อเสริมของผลงานของเราต่อไปเรื่อยๆก็คือเราคิดโครงงานตัวนี้เสร็จเอาผลงานตัวนี้มาแล้วก็มารวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นผลงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นครับครับผมต่อมาก็จะเป็นตัว walking board ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเซลล์ข้างในจริงๆของเราคือเราจะเป็นเจลนะครับเป็นเจลแห้งไม่ได้จะเป็นตัวของเหลวหรือว่าเป็นตัวอะไรครับแต่ตรงนี้เราใส่น้ำไว้เพื่อให้รักษาสภาพความเป็นเจลให้เห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไจโรบอร์ดครับที่เอาไว้สำหรับใส่ตัว walking board ต่างๆครับเอาไว้ใส่ครับแล้วก็รวมไปถึงพวกต่างๆครับแล้วก็ฐานตัวนี้ก็จะเป็นฐานที่แบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อตอบสนองในการใช้แบบประยุกต์ใช้ต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นแบบฐานที่เป็นแบบอัลคาไลน์หรือว่าฐานที่จะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับครับใช่แต่จริงๆตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของเราเป็นซิงค์แอร์ 100% นะครับไม่ใช่ตัวอัลคาไลน์ครับแต่ลักษณะจะคล้ายกับตัวที่เป็นทรงกระบอกของอัลคาไลน์ของทั่วไปครับใช่ครับผมครับก็เป็นชิ้นส่วนแล้วก็เอานำมาผลิตประกอบเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ใช่ครับผมครับและอย่างอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กหรือ MacBook ใช่ไหมครับ MacBook ครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคือจริงๆก็คือเรามีแผนโครงการนะครับที่จะทำตัวแบตเตอรี่ให้สามารถเข้ากับตัว MacBook ได้ครับก็คือเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กได้อีกด้วยก็คือต้องบอกจริงๆว่าทุกวันปัจจุบันเนี่ยครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้กับทุกๆอย่างในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์ power bank โน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยครับก็สามารถนำมาใช้ด้วยกันได้ครับใช่ครับผมครับซึ่งผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยครับหรือว่าตัวผลงานของต่างๆเนี่ยก็เคยได้ไปเผยแพร่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามนิตยสารตามรายการทีวีหรือตามการแข่งขันต่างๆเนี่ยผมก็เอาทั้ง3ตัวหรือว่าทั้งหลายตัวที่ผมเคยคิดมาเนี่ยครับไปเผยแพร่ในตัวด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานไปในตัวแล้วก็เพื่อเป็นการการันตีผลงานของเราว่าได้ผ่านการเผยแพร่ที่นี่มาแล้วเพราะว่าทุกๆผลงานทุกรางวัลหรือว่าทุกๆการแข่งขันเนี่ยผมเห็นว่ามันมีค่าอย่างมากครับในการที่จะไปประชาสัมพันธ์ผลงานแล้วก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกคือจุดประสงค์ในการทำโครงการทุกอย่างของผมคือต้องการให้เป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% ครับที่สามารถเผยแพร่ได้ในนวัตกรรมระดับโลกครับครับน้องริชชี่ได้เล่าไปคร่าวๆในช่วงที่แล้วก็คือดูแลโรงงานทั้งหมด14โรงงานใช่ไหมครับใช่ครับตามบริษัทเลยใช่ครับมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับในส่วนของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ
ผลิตที่ประเทศจีนครับใช่ครับครับคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยจะไปแยกส่วนประกอบต่างๆครับอย่างเช่นตัวเซลล์อย่างเงี้ยครับเราก็จะแยกออกมาเป็นตัวโคเวอร์คือตัวกรอบข้างนอกแล้วก็ตัวเซลล์แบตเตอรี่ทุกอย่างนะครับเราจะแยกตามตัวโรงงานผลิตและต้องให้อยู่แยกคนละเมืองคนละกรุงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยนำมาประกอบที่ไทยครับเพื่อให้แปะคำว่า Make in Thailand หรือว่าทำจากเมืองไทยเพื่อให้เป็นสินค้าของเมืองไทย 100% อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครับครับเหตุผลที่ต้องไปผลิตที่ประเทศจีนเป็นเพราะอะไรฮะหนึ่งครับมีต้นทุนที่ต่ำครับแล้วก็ทำให้ราคาที่ออกมาเนี่ยมีราคาที่ต่ำลงไปด้วยแล้วก็อย่างที่สองครับก็เพื่อเนื่องจากว่าโรงงานของเราเนี่ยมีโรงงานและบริษัทอยู่ที่จีนด้วยถ้าเราการที่เราไปตั้งโรงงานที่จีนเนี่ยก็ช่วยในการที่จะสัมพันธภาพที่ดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยแล้วก็เวลาที่เราจะขนย้ายแล้วก็ทำตลาดในจีนเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายครับครับแต่คุณภาพมาตรฐานนี้ก็คือเท่ากันเลยครับเราจะเท่ากับของมาตรฐานที่สามารถเข้ากับอเมริกาได้เลยครับอย่างนั้นเลยใช่ถึงแม้ว่าโรงงานจะอยู่ที่ประเทศจีนแต่เนื่องด้วยมีโรงงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่เนาะก็เป็นการสะดวกนะฮะที่จะทำผลิตชิ้นส่วนแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยถูกต้องอย่างที่โรงงานที่เรายืนอยู่ณตอนนี้ใช่ครับก็อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาถูกต้องครับที่นี่ทำอะไรบ้างครับที่นี่จะเป็นโรงงานปิดจ็อบสุดท้ายครับก็คือจะเป็นโรงงานที่ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันคือรับของมาจากต่างประเทศแล้วก็ประกอบที่นี่แล้วก็แปะ Make in Thailand นั่นเองครับคือการแปะไอ้ตัวเนี้ย Made in Thailand ต้องจำเป็นต้องเข้ามาที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้ามาที่ประเทศไทยครับอ๋อใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งผมยอมเสียเงินตรงนี้ครับเพื่อให้มันมีคำว่า Made in Thailand ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการให้นวัตกรรมของคนไทยเนี่ยดังไกลระดับโลกครับครับณปัจจุบันนี้โรงงานที่พระนครศรีอยุธยาณตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้จริงๆก็เริ่มทำการแล้วครับเนื่องว่าที่วันที่ตันขนาดตะวันถ่ายทำเนี่ยครับเป็นช่วงกับตรงกับตุกจีนพอดีซึ่งบริษัทที่จีนเนี่ยหยุดทุกอย่างครับเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าที่จีนเนี่ยเขา Merry Christmas หรือปีใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยหยุดเขาจะหยุดกันเฉพาะช่วงตุกจีนก็เลยจะมีลักษณะที่เป็นเห็นแบบนี้ครับจะมีพักบ้างอะไรบ้างครับครับทีนี้เดี๋ยวให้น้องริชชี่อธิบายสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามันมีการแบ่งประเภทของรถยนต์ไฟฟ้ายังไงบ้างไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเภทอะไรจริงๆต้องบอกว่ามีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นประเภทที่แบบ1ก็คือแบบไฮบริดครับก็คือจะใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ใช้ทั้งตัวต่างๆเนี่ยเทียบกับเหมือนกับรถน้ำมันแบบที่2ก็จะเป็นแบบเชื้อเพลิงธรรมชาติครับก็คือใช้ไฮโดรเจนครับในการที่จะขับเคลื่อนอย่างที่3และอย่างที่4เนี่ยอย่างที่3คือจะเป็นตัวที่ออกมาเป็นตัวแบตเตอรี่ครับก็คือจะเป็นตัวที่พัฒนามาจากแบบที่1แต่สามารถที่จะไปได้ไกลกว่าแล้วก็เก็บประจุได้มากขึ้นครับและที่ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แต่ตัวไฟฟ้า 100% เลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าของเราได้ทั้งหมดทั้ง4ประเภทครับรวมมาถึงประเภทที่5ครับก็คือรถยนต์ที่ขับอยู่ในปัจจุบันโดยทั่วไปที่เห็นกันสัญจรทั่วไปนะครับก็สามารถใช้แบตเตอรี่ของเราได้ด้วยครับอ๋อยังสามารถรองรับกับรถยนต์ปัจจุบันใช่ครับผมซึ่งก็จะรับประกันได้ว่าประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นก็คือจะใช้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยได้อายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยอีกด้วยและในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนี้ทั้ง4ประเภทที่น้องริชชี่เล่ามาในปัจจุบันนี้มีประเภทไหนที่ออกมาใช้ตามท้องถนนแล้วหรือยังครับต้องบอกว่าทั้ง4ประเภทเนี่ยครับเริ่มออกมาใช้ในต่างประเทศทุกประเทศแล้วทุกประเภทแล้วด้วยใช่ครับผมตอนนี้ของในไทยเนี่ยก็เริ่มเห็นมีการเปิดตัวมาแล้วครับก็คาดการณ์ว่าอย่างที่ผมบอกครับช่วง Merry Christmas เนี่ยก็คงน่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้เห็นขับกันในประเทศไทยมากขึ้นแล้วครับอย่างในประเทศไทยเองก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยใช่ครับในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวนี้ก็รองรับได้เลยใช่ไหมครับรองรับได้ครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการที่ว่าเราจะเข้าไปเจรจาเขาเพื่อให้เราโปรโมทแบตเตอรี่ของเราไปในตัวด้วยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปว่ามีประสิทธิภาพที่สูงครับแล้วก็ชาร์จได้เร็วชาร์จได้ไวขนาดเล็กกว่าเบากว่าครับแล้วก็จุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นครับ